ผู้ชมคะโครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเพื่อป้องกันน้ำท่วมที่กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จในปีหน้าได้นำมาสู่การเดินหน้าจัดระเบียบชุมชนริมคลองซึ่งชุมชนตลาดบางเขนริมคลองเปรมประชากรเขตพื้นที่หลัก4กรุงเทพมหานครก็เป็นหนึ่งในชุมชนที่ได้รับผลกระทบหลังจากที่เริ่มมีการทยอยย้ายออกไปแล้วแต่ว่าก็ยังมีอีกราวๆ130ครัวเรือนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นี้จากการลงพื้นที่ของนักข่าวพลเมืองทีม Journalist มหาวิทยาลัยนานาชาติสแตนฟอร์ดก็ได้ตั้งคำถามถึงอนาคตของชุมชนนี้คนที่ยังอยู่ในพื้นที่เขามองชุมชนของพวกเขาอย่างไรติดตามจากนักข่าวพลเมืองค่ะลือแล้วไปไหนคิดว่าลุงจะไปอยู่กับพี่กับน้องที่ลำลูกกาคลอง3ลูกผมก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะป้าก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะไปไหนอดีตนุ่นดาบางเขียนสมัยก่อนอ่ะมันเป็นชนบทหรือเป็นแบบบ้านนอกอ่ะคือการจราจรเนี่ยรถเมล์ไม่มีวิ่งผ่านแล้วลูกมีแต่เรือการเรือน้ำไฟก็ไม่มีใช้เพราะท่านทางนี้สมัยก่อนไม่มีใครดูหรอกเราจะดูเราต้องไปดูหนึ่งบ้านหลังแรกข้ามสะพานขวามือจะมีพอทัดถูกบ้านหลังเดียวเป็นของเขาดูสมัยนู้นเด็กๆนะตอนนี้ชุมชนมันได้เปลี่ยนไปความเป็นอยู่ก็เปลี่ยนไปผู้คนจากชุมชนเก่าๆก็ทยอยน้อยลงแล้วก็ด้วยสาเหตุที่ว่ามีการจับจองโดยการที่ว่าเราได้โดนไล่รื้อแต่ลักษณะการไล่รื้อเนี่ยมันเป็นการที่ว่าเร็วมากลุงกับพ่อจะไปได้เสมอแต่ครั้งนี้ลุงเข้าใจไหมความผูกพันเรามาตั้งแต่เด็กอ่ะยันโตอ่ะเมื่อก่อนเราอยู่ตรงนู้นอ่ะแค่ย้ายไปอยู่อย่างเงี้ยมันก็ผิดรูปผิดร่างไปแล้วแล้วญาติพี่น้องเราก็ย้ายไปหมดไปอยู่ทำงานลูกก้าวหมดแล้วถ้าลุงไปอยู่ตรงนู้นอ่ะเราไม่รู้จักใครเลยเหมือนเลขศูนย์สายก็ไม่รู้จักความรู้จักแต่ตรงนี้ลุงตื่นแต่เช้าเลย8 โมง 9 โมงขี่มอเตอร์ไซค์ไปนั่งคุยกับเพื่อนหน้าวินมั่งเพื่อนในหมู่บ้านมั่งไปหน้าวัดไปนั่งกินข้าวมั่งถามว่าที่นู้นมันทำได้อย่างนี้ไหมทำไม่ได้เหมือนกับว่าเราอยู่รอคอยซึ่งเหมือนเราอยากให้หน่วยของรัฐบาลหรือว่ามีองค์กรที่เข้ามาช่วยบ้างช่วยบ้างแต่ไม่ได้ว่าให้มาช่วยจนถึง 100% อย่างต้นไม้ต้นใหญ่นะใช่ไหมต้นไม้ต้นใหญ่นะถ้าถามว่าเขาไล่ไปแล้วเขาตัดทิ้งไปอ่ะได้นะน่าจะได้เพราะต้นไม้อายุ70-80 ปีเนี่ยหาไม่ได้แล้วนะน้อยนะแล้วอย่างชุมชนนี้ไม่ได้เลยคนละมันมีการทำหัวโขนตั้งแต่ลุงเด็กๆอ่ะลุงมาก็เห็นละอย่างลุงน้อยเนี่ยหนักเลยคือมันหน้าวัดเนี่ยแกทำหัวโขนทำตามออเดอร์ที่เขาสั่งแต่ถามว่าเด็กๆก็เคยไปเรียนกับแกก็สอนเด็กในชุมชนนะก็เคยไปสอนในชุมชนก็อยากจะบอกนะคะว่าทุกคนก็รักบ้านของตัวเองไม่ได้มีใครอยากไปอยู่ที่ไหนอยากจะอยู่ที่เดิมถ้าได้มีโอกาสถ้ามีโอกาสที่จะเลือกเราขออยู่ที่นี่ถึงแม้มันจะเป็นเพียงน้อยๆมันก็คือบ้านของเราเราอยากอยู่ที่นี่มากกว่า